จักภาษาไทยบ่อายุปไหนนะครับเนี่ยวันนี้เรามาคุยกับน้าสมนึกนะครับอยู่บ้านตามาแบ่งพื้นที่ทำกินปลูกป่าเนี่ยประเด็นนี้เรากำลังเจาะกันนะครับคุยกับน้าสมนึกว่าทำไมถึงปลูกป่าปลูกต้นไม้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมคือตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะปลูกแล้วแต่ว่าปลูกได้ต้นเดียวต้นแดงทางนู้นทางที่ผมอันนี้ขึ้นที่ของพ่อช่วยกันปลูกตั้งแต่อบรมที่พ่อคำเดืองมาปรับหนึ่งนี่เลยพาไปหัวหน้าคำหนึ่งพาสมาชิกไปอบรมครับแล้วน้าสมนึกไปฟังพ่อคำเดืองแล้วไปทับใจอะไรยังไงล่ะครับถึงได้กลับมาปลูกต้นไม้เลยครับอันนี้ก็เห็นเขาแล้วเห็นต้นไม้มันโตแล้วเนาะไม่ได้ไปดูแบบบุกเบิกหน้าเนี่ยตอนนั้นน่ะครับตอนนั้นก็ฟังเขาพ่อคำเดืองครูบาคำเดืองพูดนี่โอ้สุดยอดเลยแกพูดว่ายังไงพอจำได้ไหมครับนานแล้วผมจำไม่ค่อยได้แล้วจำได้แต่ว่าต้องกลับมาทำใช่ไหมใช่ไม้โตเร็วคือไม้อะไรใช่ไหมไม้โตเร็วคือไม้อะไรครับไม้นี่ไม้สะเดาโตเร็วมากไม่ใช่ไม้ที่ปลูกทันทีอ่ะไม่ใช่ไม้ที่ปลูกเร็วหรอแสดงว่าจำมาผิดเนี่ยไม้ตัวเร็วคือไม้ที่ปลูกเร็วนะแสดงนานจนลืมเลยน้าพาไปดูต้นไม้ของน้าหน่อยเราคุยกันไปด้วยเนาะต้นยางนาต้นใหญ่นี่ก่อนเลยเนี่ยน้าสำนึกเนี่ยสองต้นติดกันเนี่ยครับตอนที่เริ่มมาปลูกน้าใช้ยังไงยุทธศาสตร์กล้วยไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงนี่เลยครับเห็นไหมนี่ต้นกล้วยอ๋อแต่ก่อนปลูกกล้วยหมดเลยแถวนี้นี่ครับแล้วก็มาปลูกต้นไม้ครับกล้วยก็เลยแพ้หมดตอนปลูกนี่ปลูกพร้อมกับกล้วยเลยใช่ไหมปลูกกล้วยก่อนแต่ก่อนนะครับแล้วมาปลูกต้นไม้คือมีกล้วยอยู่แล้วมีกล้วยอยู่แล้วแล้วเอาต้นไม้มาแซมใช่น้าพาไปอบต้นยางนาหน่อยพาไปต้นยางนาต้นยางนาอายุกี่ปีครับผมนี่ตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะหนึ่งโอ้นี่น่าจะปี52ครับปี52นี่แหละโอ้โหลองกอดูสิโอ้เนี่ยก็พอได้แล้วก็มีคาร์บอนเครดิตกับเขาด้วยนะนี่นั่นแหละโอ้นี่น่าจะสูงประมาณสัก20เมตรแล้วปี5ปีไหนนะที่แกปี52แล้วก็มาปลูกจริงๆก็น่าจะปี53ปลูกประมาณปี53นะครับต้นไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ครับผมคือต้นยางนาครับโดยใช้ต้นกล้วยนี่ก็ยังเห็นหลงเหลือก็คือต้นกล้วยที่ยังอยู่ครับผมแล้วระบบการรดน้ำน้าสมนึกทำไงครับไม่เคยรดไม่เคยอะไรเลยครับผมทำไงปล่อยไปเลยให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงไปเลยใช่โตเองไปโตเองไปเลยสายน้าเดินมาดูเรื่อยๆพาไปดูนะครับครับผมนี่พาเพื่อนๆมาดูแนวทางการแบ่งพื้นที่ทำกินเพื่อปลูกป่านะครับหลังจากที่เข้าไปอบรมจากพ่อคำเดืองภาษีมาเมื่อประมาณปี2552กลับมาก็มาเริ่มปลูกต้นยางนาตอนปลูกเนี่ยไม่คิดเลยว่าปลูกแล้วมันจะตัดไม่ได้หรืออะไรที่คนเขาชอบพูดกันนะครับผมไม่เชื่อหรอกครับผมทำไมคือผมไปเห็นตอนไปเก็บเมล็ดพันธุ์นะเขาขออนุญาตต้นใหญ่ของเขาต้นขนาดนี้เลยเขาขออนุญาตต้นเดียวแต่มีสองต้นเขามาจากไต้หวันใหม่ๆนี่เขาตัดทำบ้านเลยสองต้นเขาขออนุญาตต้นเดียวแต่เขาตัดสองต้นทำไมเขาตัดได้ก็ไม่รู้นั่นที่บอกว่าปลูกต้นไม้แล้วจะตัดไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่ความจริงใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องขออนุญาตเท่านั้นเองใช่ครับถ้าหากว่ารัฐบาลออกกฎหมายว่าไม้ห่วงห้ามนี่ตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนะสมนึกว่าดีไหมครับดีครับถ้าอย่างนั้นดีมากเลยแต่ผมไม่ได้อยู่ตัดโอ้อยู่ไปยาวๆหน่อยอายุ100ปีเลยคนนั้นปลูกต้นไม้เนี่ยเอาถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตัดเนี่ยแล้วจะปลูกทำไมเนี่ยบางคนเขาไม่อยู่ตัดให้ลูกให้หลานนี่แหละอ๋อให้หลานครับผมอ๋อ
จะได้ไม่ไปปลูกเพื่อตัวเองเลยดิไม่ใช่ปลูกเพื่อตัวเองไม่กลัวเสียพื้นที่นาอะไรอย่างนี้บ่ในต้นไม้ไม่กลัวเสียพื้นที่นาบ่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยตรงนี้ที่เราเห็นบริเวณนี้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับผมตรงนี้ของพ่อก็ประมาณผมก็กะไม่ค่อยถูกนะไร่ครึ่งได้ไหมประมาณ2ไร่นะ2ไร่เนาะครับผมพาไปดูแล้วต้นอะไรบ้างครับพี่นะผมนึกได้ปลูกลงไปในนี้อันนี้จักรทองครับผสมผสานได้สักด้วยนะอะไรอีกครับแถวนี้มีแต่ต้นจักรของพ่อนี่ยางนาต้นจักรครับต้นแดงอันนี้ไม้แดงครับอันแดงปลูกหลังเพื่อนเลยดูมันไปสุดเลยเห็นผักหวานป่ามีด้วยนี่มีครับนู่นฝั่งนู้นนะฮะต้นตรงๆไปดูต้นตรงๆหน่อยครับน้าเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นสักต้นน้ำซีหรือเปล่าต้นนู้นอ่ะไหนไอ้นั้นสตอครับนี่สตอมีต้นสตอด้วยนะครับครับจะนึกมายืนทางนี้หน่อยนะครับกำลังต้นไม้เนี่ยสตอก็ปลูกได้นี่สตอต้นสตอของปักใต้เนี่ยนะครับผมมาปลูกอีสานบ้านเราก็ได้ด้วยได้ครับแต่ไม่มีหน่วยไม่มีลูกอ่ะไม่มีลูกอ้าวทำไมอ่ะพื้นที่ของเรามันไม่ใช่ภาคใต้ภาคใต้ฝนมันชุกครับอ๋อแต่ว่าต้นก็ยังมีอยู่ครับผมอันนี้ก็ต้นแดงดูมันไปสุดไอ้ตรงเนี้ยที่มีรวดเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยตอนนั้นไปอบรมกับอาจารย์ควรไปนับต้นไม้แล้วก็ไปรู้จักกะคาร์บอนได้ด้วยอ๋อครับครับมันเป็นยังไงนะพออธิบายได้ไหมคือไปตอนนั้นเขาไปวัดคาร์บอนเขาวัดจากนี่ไปดึงสายไป25เมตรแล้วก็เอาสเกลองศาถ่ายว่าความสูงเท่าไรครับรู้หมดเลยครับเขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตครับผมคาร์บอนเครดิตทีนี้น้าก็ต้องมานับต้นไม้ใช่ไหมแต่ของเรานี่มันกะไม่ได้ครับเพราะปลูกคิดเกินไปครับไปนับอยู่นู่นนี่ต้นนั้นต้นหนึ่งต้นนั้นต้นหนึ่งตรงเนี้ยนับไปนี่พอจำได้ไหมเนี่ยนับไปแล้วมีประมาณกี่ต้นประมาณ300กว่าต้นครับนี่ทางนี้พอนับแล้วเราจะใส่ลวดอย่างนี้นะมีตรงนี้เห็นนะครับครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นรั่วแล้วก็นับจำนวนต้นครับอันนี้แปลงที่2ต้นที่72ครับครับแล้วโครงการคาร์บอนเครดิตนี่เราควรปลูกต้นไม้จะได้อะไรล่ะอ๋อคือบริษัทที่กรุงเทพนะครับเวลาเรานับต้นไม้จำนวนเท่าไหร่นี่คาร์บอนจำนวนเท่าไหร่นี่เขาจะมาเช่าพื้นที่นอนครับผมเช่าพื้นที่ป่าเรานอนครับผมเอาเต็นท์อะไรมานอนครับผมแต่เราต้องขึ้นทะเบียนให้ชัดเจนก่อนว่าเรามีต้นไม้กี่ต้นครับผมตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าน้าได้ประโยชน์อะไรกับป่าตรงนี้บ้างเนี่ยต้นไม้อะไรตรงนี้อ๋อไอเรื่องประโยชน์นี่ไม่ค่อยได้แต่ได้จากไอผักหวานป่านี่เอามาปลูกแซมมันก็ขึ้นไปครับได้ประโยชน์จากไอนี่แหละพอถึงเมษามันจะออกยอดครับพาไปดูผักหวานหน่อยครับครับผมผักหวานป่านี้ก็เพาะเองทุกอย่างเลยเหรอเพาะเองทุกอย่างครับมาทำดูผักหวานป่าต้นนี้หน่อยนะฮะทำไมใบกลมๆนี่ใบทรงใบพันกลมๆครับผมสระบุรีมั้งเนี่ยไม่รู้ไปเอาเมล็ดมาจากแถวบ้านสมบัติเจริญอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมากี่ต้นนะฮะถึงว่าได้พอได้เก็บได้ขายไป
อ๋อทางสวนผมก็มีหลายต้นอยู่แต่ทางนี้มีประมาณสัก2 3 4 5ต้นนะนี่ถ้ามองจากภาพมุมสูงนี่จะเหมือนกับคนหัวจุกเนาะครับ มีป่าอยู่เป็นหัวจุกครับที่อื่นจะดูโล่งๆเนาะครับตอนนี้น้าสมนึกต้องทำอะไรกับแปลงต้นไม้นี้ไหมต้องตัดหญ้าใส่ปุ๋ยรดน้ำอะไรอีกไหมฮะไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยรดน้ำครับปล่อยธรรมชาติไปเลยมันก็ขึ้นไปเองครับตอนนี้ก็จบแล้วดิครับไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องทำอะไรมันลำบากตอนปลูกนี่แหละครับแต่จะเห็นว่าแถวบ้านตามานี่มีแบบนี้เยอะเนาะเยอะครับเพราะหัวหน้าคำนึงหัวหน้าคำนึงนี่เลยพาไปอบรมที่พ่อคำเดืองได้ดูหลายพื้นที่ทั้งพ่อพายทั้งอาจารย์ไพรัตทั้งครับใครต่อใครดอกตอนนั้นเครือข่ายพ่อคำเดืองก็ได้ดูเยอะครับครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มมาดูบ้านตามาแล้วนะสมนึกรู้ไหมรู้ครับแล้วก็มีไปทำตามแบบนี้บ้างเยอะแล้วครับผมถ้าเป็นแบบนี้เยอะนะว่าจะดีไหมประเทศไทยดีครับถ้ามีทุกจังหวัดนี่จะดีมากเลยคาร์บอนนี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับไอ้ที่ฝนตกฝนแรงฝนน้ำท่วมอะไรก็จะแก้ปัญหาได้เยอะเนาะครับผมโอเคพาไปดูแปลงนาสมนึกด้วยอันนี้ก็ของของพ่อเนาะแล้วช่วยกันปลูกครับผมป่าน้าเดินไปทางนี้ก็ได้ไปดูป่าผักหวานด้วยแต่ต้นยางนาปลูกใกล้ๆกันมันโตดีนะนะครับผมยางนาเนี่ยมันไม่ค่อยเลือกพื้นที่หรอกครับนี่ใช้ยุทธศาสตร์กล้วยเนี่ยกล้วยยังลงเหลืออยู่บ้างนะครับครับผมนั้นพี่น้องที่จะปลูกป่านะ บอกเลยว่าใช้ปลูกกล้วยครับทำร่องครับแล้วตอนปลูกในกล้วยห่างกันเยอะไหมฮะโอ้ยไม่ห่างหรอกประมาณขนาดนี้เลยปลูกต้นหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็แพ้ต้นไม้มันก็เฉาค่อยๆเฉาหายไปไอ้นาดูไอ้ต้นนี้ดิคาร์บอนเครดิตตัวนี้ต้นแถวที่เท่าไหร่ต้นที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้นที่74ครับอ๋อนับจากนู่นมาครับอันนี้ก็เหมือนเราลงทะเบียนต้นไม้ไว้ครับผมทำเป็นบัญชีรู้เลยว่าประมาณกี่ต้นกี่ต้นต้นที่เท่าไหร่ต้นอะไรอย่างนี้นี่ถ้าที่นาบอกว่ามีประมาณ300ต้นครับถ้าหากมีมูลค่า100บาทต่อปีครับเราคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะ 30,000 ผมกะไม่ได้นะครับก็ประมาณ 30,000 บาทต่อปีเนาะครับผมโหนี่ถือว่าน้าได้ช่วยโลกมากเลยนะครับผมคืนป่าให้แผ่นดินอันนี้ก็ไม้อะไรนั่นนี่อันนี้มะค่ามะค่าครับผมไอ้นั้นใหญ่ตรงนี้ก็เป็นป่าแม้จะพื้นที่ไม่มากครับแบ่งพื้นที่สัก2ไร่ปลูกป่าอันนี้ที่ของผมอันนี้ครับจากนู่นมาก็นู่นซื้อของน้าประมาณ 3,000 ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี38บ่นี่ครับขาย 3,000 ต่อ 3,000 บาทต่อไร่คือไม่ถึงไร่หรอกว่านี่อ๋อประมาณสัก2งานนี่ล่ะว่าลมเย็นมากเลยนะเข้ามาในป่านี่เนาะครับแต่น้าพาไปดูต้นที่อยู่ที่แปลงนู้นด้วยนะครับครับผมเราจะเห็นต้นกล้วยยังหลงเหลืออยู่บ้างครับอันนี้ไม้พยุงต้นแค่นี้เราก็นับแล้วฮะครับคือตอนไปดูที่อำเภอชุมพลบุรีครับไม้เถานี่ประมาณสักท่วมหัวนี่แหละเขานับอ่ะนับแล้วครับอันนี้ก็เริ่มนับจำนวนแล้วคือคาดว่ามันรอดแน่นอนครับมันรอดแน่นอนแล้วอันนี้ต้นที่108ถ้าหากว่าสูงแค่เอวนี่นับได้อย่างความสูงนี่130รอบต้นประมาณ3เซนเริ่มนับได้เลยเริ่มนับได้เลยครับของผมก็คงจะนับได้บ้างแล้วเหมือนกันแหละโอ้โหนี่ป่านะครับครับลมเย็นมากเลยนะฮะครับแบ่งพื้นที่ทำกินปลูกป่าครับ
แต่ก่อนแถวนี้นี่หวานกล้านะนี่ครับเป็นที่ของเราไอ้นั้นของคนอื่นของตะเภยแต่เดี๋ยวนี้เขาขายให้พ่อแล้วก็เลยหวานข้าวเหนียวนี่ถ้ามันปลูกมันแต่บะหลังปลูกอ้อยมันจะดีกว่าปลูกนี่ไหมฮะ ผมก็ไม่เคยปลูกอ้อยปลูกแต่มันสับปะหลังครับเอาถ้าเอาที่ตรงเนี้ยก่อนที่จะปลูกป่าเราไม่ปลูกหรอกป่าปลูกมันสับปะหลังเนี่ยนาคิดว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมได้เงินดีกว่าไหมคือทางนั้นมันมีร่มใช่ไหมครับไอ้มันสับปะหลังนี่ไม่ค่อยเกิดหรอกครับถ้ามีต้นไม้แล้วทางนั้นก็มีแต่ต้นไม้คูหนองตะแบนนี่ครับครับก็เลยเอามาปลูกต้นไม้ดีกว่าครับผมแต่ก่อนไม่เคยคิดจะปลูกมันปล่อยเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปล่อยธรรมชาติถึงหน้านาก็ลงนาครับพอพัฒนาขึ้นหน่อยก็ตอนนั้นไปเอาต้นมันจากบ้านสมบัติเจริญอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาเอามารถ6ล้อใหญ่คันหนึ่งเลยกับอาจารย์นะครูประจวบนี่เราปลูกเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปลูกเลยครับแต่ว่าต้นไม้นี่ไปเก็บกล้าเอาเองเนาะครับผมดูแปลงน้าบ้างนะฮะครับแสดงว่าน้านี่มีความรู้เรื่องกล้าไม้นะเนี่ยครับกล้าไม้ผสมดินเพาะก็ได้ครับอันนี้นะไม้บากไม้กระบากครับต้นที่เท่าไหร่ครับต้นที่121กระบากโอ้สวยงามมากเลยต้นกระบากนะครับครับนะพอจะบอกเทคนิคการเพาะกล้าไม้ไหมสมมติบางคนที่มีลูกไม้ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่แถวบ้านแล้วไปเก็บลูกมาเพาะทำยังไงพอได้ครับคือตอนปลูกกล้าไม้ให้ป่าไม้นะไปเอาทรายมาแล้วก็เอาปุ๋ยคอกแล้วก็เอาแกลบดำผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เพาะเลยสัดส่วนเท่ากันครับแต่ปุ๋ยนี่อาจจะน้อยกว่าปุ๋ยคอกนะครับครับแล้วเอาเม็ดวางบนถุงดำเลยครับผมส่วนเปอร์เซ็นต์งอกเป็นไงบ้างครับโอ้ไม่มีไม่งอกครับทรายแกบดำแล้วก็ปุ๋ยคอกครับ3ส่วนครับแต่ปุ๋ยคอกอาจจะน้อยกว่าเพื่อนครับผมถ้านับรถเข็นนี่ประมาณรถเข็นเดียวแต่ทรายนี่3รถเข็นแกลบดำก็รถเข็นเดียวเน้นทรายครับแล้วพอเอาเม็ดวางบนถุงดำแล้วต้องรดน้ำเช้าเย็นไหมครับตอนแรกก็รดน้ำเช้าเย็นน่ะตอนมันงอกขึ้นมาก็ทิ้งวันหนึ่งแล้วก็รดวันหนึ่งก็รดครับผมแล้วมันอายุประมาณกี่เดือนถึงจะได้เอามาลงดินนะอายุนี่ก่อนตอนนั้นปลูกเริ่มหาเมล็ดตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จเนาะหาเมล็ดเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เอามาเพาะประมาณสักพฤษภาจากเกี่ยวข้าวแล้วนี่ประมาณธันวานี่ไปหาเมล็ดเลยมาปลูกช่วงปีใหม่ประมาณพฤษภาก็เอาไปปลูกเลยครับความยาวของต้นมันสักประมาณเท่าไหร่นะประมาณศอกหนึ่งครับผมถ้าเลยกว่านั้นมันไม่ดีหรอเลยกว่านั้นคงรอดยากครับเพราะรากมันทะลุออกจากถุงแล้วก็ดึงรากออกมันไม่ค่อยดีครับผมก็ปลูกพฤษภาก็ช่วงต้นฝนนะครับครับผมไม่ต้องรดน้ำขอให้มีกล้วยครับก็จะได้เห็นแบบนี้นี่ต้นไม้นี่นะที่เห็นครับแน่นทึบไปหมดเลยมาไปเลยครับอันนี้ก็พยุงต้นพยุงนะครับต้นนี้มันแท้ต้นตะกูจะมีคาร์บอนเครดิตนับจำนวนแล้วต้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยต้นที่123ครับทีเดี๋ยวผมกลับไปทำที่สวนผมมั่งเนี่ยผมนับจำนวนแบบนี้ก็ได้เนาะครับผมใช้ลวดขดๆแล้วก็ใช้กริปสั้นๆครับนับจำนวนแล้วก็มี
ไม้เลขตอกตอกหมายเลขให้ชัดเจนว่าต้นที่เท่าไหร่ครับผมการนับต้นไม้แบบนี้ก็ดีไม้ตะกูครับก็เลยตอนนี้น้าก็เริ่มตัดไม้ใช้ได้บ้างแล้วนะครับอันนี้ตอไม้ตะกูนะครับไม้ตะกูไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามนะฮะสามารถตัดได้เลยเนี่ยถ้ากฎหมายแก้ให้มันเร็วๆหน่อยนะครับตัดไม้พยุงยางนาตะเคียนมาฆ่าในที่ดินทำกินเหมือนตัดกล้วยตัดอ้อยรับรองเป็นไงนะประเทศไทยไม้เต็มเนาะครับก็ว่าอย่างนั้นแหละครับอันนี้เอาไม้ตะกูไปทำอะไรเขามาซื้อแล้วก็เอาไปทำแบบที่ใกล้ๆกับสนามไอโมบายที่บุรีรัมย์นี่แหละตอนเขาแข่งมอไซค์ระดับโลกนะเอานี่ก็น้าก็ได้ประโยชน์จากป่าแล้วดีเนี่ยครับผมยังไม่ทันแก่เท่าเลยเนี่ย แต่เงินเนี่ยได้พ่อแหละได้อ๋อไม่ได้ถึงผมหรอกครับก็นี่ไงเขาบอกว่าปลูกป่าแล้วมันอะไรจะได้ใช้เนี่ย เห็นไหมได้เงินใช้แล้วเนี่ยครับไม้ตะกูเนี่ยมันโตเร็วมากเลยปลูกแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับเป็นไม้พี่เลี้ยงด้วยครับโอ้ยน้าได้ใช้เนี่ยอยู่ไปอีกนานนี่ ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวได้กินเห็ดกินอะไรเห็ดก็ออกอยู่เรื่อยๆไหมครับถ้าช่วงหน้าฝนนี่พอได้อยู่ครับถึงเดือน10แล้วก็เห็ดละโงกเดือน10มันจะออกมาครับนี่ถ้าประเทศไทยเอาหลักคิดนี้ไปทำเนาะแบ่งที่ทำกินไม่ใช่ปลูกป่าทั้งหมดมี10ไร่ปลูกป่าสัก2ไร่หรือสักไร่นึงเนาะครับผมแบบน้าเนี่ยป่าก็จะเพิ่มขึ้นครับน้าตรงไหนแปลงน้าอีกไปดูอีกหย่อมนึงครับทางโน้นเป็นของผมซื้อจากเขาประมาณปี38นี่แหละครับปลูกมะม่วงเต็มเลยครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 4-5-6 ต้นเลยตรงนี้ที่มีนาข้าวนี่นาข้าวมันเสียหายไหมมีใกล้ๆป่าเนี่ยไม่เสียหายครับดูครับแถวๆต้นไม้นี่บางคนบอกว่ามันจะทำให้ข้าวไม่ออกไม่งอกเลยข้าวมันงำบอกครับมันงำกันนะครับผมแล้วมันงำไหมครับของผมไม่เห็นมันอันนี้นะไอ้ตรงร่มตรงนั้นมันก็เกิดดีนักครับสำคัญคือว่าคนไม่ปลูกเองอะเนาะครับผมพามาดูแปลงนาสมนึกนะครับครับแปลงพื้นที่ทำกินปลูกป่าที่บ้านตามานะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์คนบอกว่าปลูกป่าจะกินอะไรแล้วก็กินข้าวเหมือนเดิมอะเนาะเราไม่ได้ปลูกป่าทั้งหมดนะใช่ครับแค่แบ่งพื้นที่บางส่วนเท่านั้นเองครับต้องมีแหล่งน้ำด้วยมีครับแหล่งน้ำนี่ให้ขุดดินไปขายครับแล้วก็ได้สระใหญ่เลยครับผมอ๋อสระน้ำนี่ไม่ใช่ว่าน้ำมีเงินใหญ่มีเงินเยอะไม่มีครับจ่ายเฉพาะค่าน้ำมันเขาก็ให้ดินเขาไปครับผมมาดูแปลงป่าอีกหนึ่งแปลงครับเป็นไงทะลุเลยแล้วเนาะครับอันนี้ก็ผักหวานอันนี้สมุนไพรครับอันนี้ก็หนวดแมวหนวดแมวนี่ใช่ไหมป่าที่เห็นแน่นอยู่ในเนี้ยครับนี่แหละน้าพาไปเดินทะลุไปเลยครับผมพามาดูป่าหน่อยอันนี้เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับไม่ได้มีงบประมาณมีอะไรจากรัฐแต่เขาก็สามารถที่จะปลูกป่าได้ครับไม่ต้องรองบประมาณไม่ต้องรอความช่วยเหลืออะไรมากก็ใส่จิตสำนึกไม่ต้องกลัวเสียที่ทำกินไม่ต้องห่วงเลยที่ทำกินเราก็มีอยู่แล้วครับที่ทำกินก็พอมีอยู่ครับผม
นาเดินทะลุไปที่นาเลยเดี๋ยวเห็นเปรียบเทียบชัดๆเลยว่าที่เขาบอกว่าปลูกป่ามันจะงามข้าวนี่เนี่ยตรงนี้ก่อนเนี่ยนะเนี่ยข้าวนี่นาข้าวที่อยู่ใกล้ป่าครับเนี่ยนาออกมาเห็นชัดๆหน่อยเห็นแนวป่าเนี่ยเยอะโอ้โหป่านี่ปลูกถี่มากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ของส่วนตัวเองเลยไม่ใช่นานี่เป็นนาคนอื่นเขาแต่ป่าในของเราเองครับผมนี่ก็มีคาร์บอนเครดิตต้นที่27นะครับนี่ครับนี่ต้นที่28ครับแล้วต้นอะไรบ้างที่เขาจะนับหรือเขาไม่นับอ่ะคือไม้อันนี้ไม้เขาเรียกว่าไม้อะไรนี่อันนี้เหมือนกับไม้อีซึกมั้ยถ้าเป็นพวกไม้นุ่นพวกอะไรนี่เขานับไหมไม่นับครับต้องเป็นไม้ยืนต้นครับแล้วก็ที่สร้างบ้านได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับต้นนี้ก็ต้นที่28แถวที่1นี่ใครมีต้นไม้นะครับจะใช้หลักนี้ไปนับต้นไม้ก็ได้นะครับใช้กิฟครับเดินสายไฟแล้วก็ใช้ลวดขดๆเวลาต้นไม้มันใหญ่โตมันก็ขยายไปเนาะขยายไปต้องเอาไอ้ลวดนี่มาเสริมต่อได้ต่อได้ครับผมถ้ามันต้นเท่าโอ่งทำไงล่ะนะอ๋อเราก็หาลวด อันนี้ก็ประดู่โอ้โหนี่แน่นทึบไปหมดเลยครับอันนี้ก็ใช้กล้วยเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ใช้กล้วยนี่ต้นมะม่วงนี่ครับของเขาแล้วปลูกทีปลูกห่างอะไรนี่นะดูยังไงมีหลักการไหมไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันก็ขึ้นไปเองเลยขนาดต้นขนุนนี่ปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วนี่มันยังสู้ต้นอื่นได้เลยครับผมครับโอ้พาไปดูต้นใหญ่ๆนะนะเนี่ยตรงนี้จะร่มเงาเยอะหน่อยเพราะว่าครับมีต้นมะม่วงเป็นพี่เลี้ยงต้นปลูกมะม่วงคนเขาปลูกมะม่วงหญ้าเยอะมากพอปลูกต้นไม้แล้วไม่มีหญ้าเลยครับมาไปดูนี่สะดงสะดาวนี่ก็ปลูกใหม่หมดใช่ไหมครับครับผมตรงนี้ก็สักประมาณ2ไร่ได้นะครับที่เป็นป่าอันนี้ไม่ถึง2ไร่ไร่กว่าเองครับผมอันนี้ปลูกที่หลังแปลงเมื่อกี้ป่ะปลูกหลังครับอันนี้ปลูกหลังตอนมาทำใหม่ๆมีคนเขาว่าบ้าไหมไม่เห็นมีใครเขาว่าหรอกครับผมมันอยู่ไกลบ้านของปาดคำหนึ่งของอยู่ใกล้บ้านครับว่าบ้าขุดดินก็ตอนกลางคืนก็ขุดขุดกลางวันเป็นไงกลางวันมันร้อนอะไรขุดร้อนมากเลยแล้วตอนนี้ล่ะคนเห็นป่าตั้งแต่ถนนเข้ามานี่ก็เห็นป่าแล้วเนี่ยครับยังมีคนว่าบ้าอีกไหมครับไม่มีหรอกครับไม่มีใครว่าเลยตอนนี้มีการทำตามซื้อมากกว่าไหนมีคนเรียนแบบกันซะเยอะครับผมตอนนี้คนไม่มีต้นไม้กลายเป็นคนบ้าหรือเปล่าคงจะประมาณนั้นแหละครับมาดูทางนี้นะครับตอนนี้ก็เกิดกระแสหมู่บ้านตามาโมเดลนะฮะก็คือมีคนปลูกต้นไม้บนคะนากัน 40-50 รายเลยนะครับคนที่เคยถูกว่าบ้าก็ไม่บ้าแล้วตอนนี้กลายเป็นคนที่ไม่ปลูกเนี่ยเป็นคนบ้าไปแล้วครับนี่ก็นับจำนวนหมดแล้วใช่ไหมฮะครับอันนี้ต้นที่178ครับถ้าเกิดว่ามันตายล่ะนะสมนึกถ้าสมมติต้นนี้มันตายเราก็ต้องถอดออกจากบัญชีใช่ไหมคือตอนนับนะไม่มีต้นตายเลยหลังจากนั้นไอ้ที่สู่เขาไม่ได้ก็ตายบ้าง 2-3 ต้นนี่แหละก็ต้องถูกถอดออกจากบัญชีที่นับไว้ครับผมต้องขีดออกจากบัญชีครับผมแล้วไอ้ที่นับบัญชีไปทั้งหมดเนี่ยจะมีใครมาตรวจสอบไหมฮะช่วงนี้ไม่มีใครหรอกเพราะรู้แต่กับอาจารย์ควรอยู่ติดชนประธานนั่นแหละแกเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ครับคือไปด้วยกันกับอาจารย์ควรไป2คนแล้วก็รู้จักคาร์บอนรู้จักนับต้นไม้สุดท้ายนะสมนึกมีอะไรอยากฝากให้เพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราบ้างไหมฮะอ๋อถ้ามีที่สักอันนี้ที่ของผมทั้งหมดนี่3ไร่เองครับผมไอ้ปลูกต้นไม้นี่ก็ประมาณไร่1ไร่กว่าๆนี่แหละปลูกเลยครับไอ้ช่วงปี54นี่น้ำมันเยอะใช่ไหมครับน้ำก็ไหลผ่านนี่แหละ มันไม่ตายไม่ตายครับเพราะมันน้ำมันไม่แช่มันไหลผ่านเลยก็หมดเลยก็ใครมีที่มากที่น้อยก็แบ่งที่ทำกินปลูกป่าครับผมอันนี้เพาะเองปลูกเองครับอันนี้ก็ส้มกบครับการลงทุนเยอะไหมฮะไอ้ผมนี่ไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยซื้อที่เขาก็ตอนนั้นผมเป็นลูกจ้างประจำนักการพันโรงตอนแรกอยู่โรงเรียนหนองกับพอพันโรงโอดจากชุมแสงนี่ไล่ออกก็ย้ายมาชุมแสงลาออกมาประมาณปี52นี่แหละได้บำเหน็จมาประมาณ 70,000 ก็มาซื้อที่ตรงนี้เลยแต่แต่ก่อนเป็นต้นมะม่วงหมดเลยนี่ซื้อที่มาก็คือเราก็มาปลูกป่าครับไม่ได้มีงบประมาณจากรัฐสนับสนุนไม่มีครับเพราะเองปลูกเองเลยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่แค่3ไร่นะฮะมีที่ทำกินตัวเองแค่3ไร่ครับแต่ก็สามารถที่จะแบ่งพื้นที่ปลูกป่าประมาณ1ไร่ครับทำให้เกิดความร่มเย็นในพื้นที่บริเวณนี้ครับถ้าหากว่าประเทศไทยเรียนแบบน้าก็ป่าจะเป็นหย่อมไปทั่วเนาะครับผมโอเคได้มาเห็นของจริงแล้ววันนี้ครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมให้แผ่นดินขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ